สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหงอีกแล้วในหงไดอารี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีกันหรือเปล่าหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะค่ะก็วันนี้หงจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันนานนะคะล่าสุดนะคะก็คือว่าหลังจากที่ทั้งล็อกดาวน์อันล็อกไปมากันหลายๆรอบนะคะในล่าสุดในปัจจุบันก็คือว่าเราก็ยังล็อกดาวน์ใช่ไหมคะแต่ว่าล็อกดาวน์แบบกึ่งไม่ได้ซีเรียสมากนะคะก็คือว่าบาร์เรสเตอรองเนี้ยก็คือเปิดได้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเป็นแบบเทคเอาเวย์ห้ามกินในร้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลังจากวันที่26เริ่มวันที่26เมษาคืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะคะก็จะทำการเปิดเต็มที่เลยโดยที่ว่าบาร์และร้านก็คือเปิดได้แล้วปกติสามารถเข้าไปทานนั่งทานได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องอะไรคะตอนนี้มีอันใหม่ก็คือมีโคโรนาพาสนะคะคล้ายๆกับพาสปอร์ตค่ะเป็นโคโรนาพาสนะคะคือทุกคนนะคะก็จะต้องทำการตรวจนะคะแล้วก็โชว์ค่ะในโคโรนาพาสเนี่ยเขาก็จะมีแอปในโทรศัพท์นะคะให้เราทำการตรวจนะคะตรวจโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจแอนติเจนตรวจแบบself test หรือตรวจ PCR test ก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้โชว์ว่าเรา negative หรือ positive นะคะแล้วก็หรือว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะมันก็จะโชว์อยู่ในตัว corona pass เลยนะคะแล้วตัวนี้มีไว้เพื่อทำอะไรมีไว้เพื่อเวลาเราเข้าไปในบาร์หรือ restaurant นะคะก็คือว่าจะต้องโชว์ให้เห็นนะคะว่าเราได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าเราได้ทำการตรวจแล้วเรา negative นะคะจึงสามารถเข้าไปนั่งได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วมาทานข้างนอกเนี่ยโดยที่เป็นที่พื้นที่กว้างข้างนอกโดยที่ไม่ได้กินในร้านนะคะก็อันนั้นก็คือไม่ต้องใช้โคโรนาพาสนะคะแล้วก็ไอ้ผลที่ตรวจเนี่ยต้องไม่เขาเรียกไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงอะคือสมมติถ้ามันเกิน72ชั่วโมงแล้วก็ต้องตรวจใหม่อีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเข้าไปกินในร้านนะคะ72ชั่วโมงนี่คืออะไรคือ3วันเนาะอันนี้3วันสมมติผลตรวจวันนี้เราก็ใช้ได้อีก3วันนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดจะเข้าไปอีกเราก็ต้องใช้อันใหม่นะคะผลตรวจอันใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะมันก็จะโอเคกว่านะมันจะโชว์นะคะโอเคมาคุยถึงเรื่องวัคซีนนะคะวัคซีนล่าสุดเนี่ยเขาก็ให้ฉีดได้นะคะตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนตรวจลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนได้เลยนะคะโดยตอนนี้มีทางเลือกให้ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca Johnson & Johnson แล้วก็มี BioNTech หรืออะไรประมาณนึงเนาะก็คือว่าเราสามารถเลือกได้แล้วเนาะคือเมื่อก่อนตอนแรกมันมีแค่ AstraZeneca เนาะตอนนี้มีโดสอื่นส่งมาให้แล้วนะคะก็รอกันต่อไปค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแพลนไว้ประมาณไม่จูนจุลายเนี่ยทุกคนในเขตเซาท์แคโรนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดของหงเนี่ยเรา45อัพใช่ป่ะก็ต้องรอไปเรื่อยๆเขาบอก55เสร็จแล้วก็50แล้วก็45ค่ะให้สามารถลงทะเบียนแล้วก็ทำการฉีดได้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่อิตาลีนะคะที่เซาเทโรในเขตอิตาลีตอนเหนือที่หงอยู่นะคะก็เป็นแบบนี้นี่แหละทุกคนก็ต้องอดทนทนกันไปก่อนนะคะรอจนกว่าวัคซีนจะมานะคะก็ป้องกันตัวเองนะคะ stay safe นะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงจะสบายดีนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง stay safe นะคะอย่าลืมนะคะใส่หน้ากากล้างมือนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้กับช่องของหงไดอารี่ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ